วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Back Lisa Channel อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่ากันสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของข่าวลิซ่าที่แม่เก่าเนี่ยเขาให้ความสนใจและก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับแถมยังมีคนบอกว่าทึ่งกับความเก่งของลิซ่าและการ manage ในการทำงานเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยลิซ่านะครับเขาทั้งปล่อยทีเซอร์ตัวใหม่สำหรับเพลงใหม่ของลิซ่าเพลงที่3และก็ยังมี Global Citizen ที่ลุยโปรโมทอยู่แล้วก็ใกล้ถึงวันขึ้นโชว์แล้วด้วยนะครับกับเทศกาลดนตรีสุดยักษ์ใหญ่นี้ที่ทางฝั่งอินเตอร์และนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการเปิดบับเบิ้ลเพิ่มมาด้วยแล้วก็มีประกาศแฟนมีตอีกนะครับหลายงานของลิซ่าจุกๆมากๆ Victoria's Secret Fashion Show ก็ด้วยทางแม่เกาเขาเนี่ยไม่รู้จะฟังข่าวไหนอัปเดตข่าวไหนหรือเล่นข่าวไหนก่อนดีมีเรื่องของลิซ่าผุดขึ้นมาทั้งในเว็บข่าวแล้วก็ในกระทู้หรือเว็บบอร์ดต่างๆมากมายแม่เกาเขาก็เลยอึ้งกันว่าโหคน1คนลิซ่าต้องแยกร่างได้กี่ร่างเนี่ยถึงจะทำงานทุกอย่างได้แต่ว่าทุกครั้งที่มีงานออกมาลิซ่าก็ทำได้ดีมาโดยตลอดรอบนี้ก็เริ่มตั้งแต่ Global Citizen กันเลยนะครับแล้วก็มีโปรโมทเพลงที่3ของลิซ่าต่อหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไป Victoria's Secret Fashion Show และลิซ่าก็จะมาแฟนมีตในเดือนพฤศจิกายนอีกหลายคนเนี่ยเขามองว่าลิซ่านั้นเป็นคนที่ขยันมากๆเลยและแม่กาเขาก็ชื่นชมว่าในตอนนี้ลิซ่าเนี่ยทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะให้แฟนคลับเนี่ยได้เจอกับลิซ่าได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามแม้แต่บับเบิ้ลที่เพิ่งเปิดไปลิซ่าก็ยังหาเวลานะครับมาตอบมาเมาส์กับแฟนคลับได้ทั้งที่ซ้อมหนักด้วยลุยหนักด้วยงานก็เยอะแต่ลิซ่าก็คือตอบแฟนคลับฉ่ำเลยจริงๆฟิลมอมอยสุดๆแม่กาเขาก็เลยอึ้งว่าทำไมลิซ่าถึงทำได้ขนาดนี้แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรในแบบนี้จากตัวลิซ่าเลยหรือเป็นเพราะว่าทางค่ายนั้นไม่ให้ลิซ่าทำอะไรที่ลิซ่าอยากจะทำจริงจริงหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าลิซ่าเนี่ยอยากทำและได้ทำมันก็คงจะเป็นเหมือนทุกวันนี้ที่ลิซ่าเนี่ยมีงานออกมารัวๆไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นคอนเสิร์ตงานถ่ายแบบงานเพลงหรือว่าเล็กๆน้อยๆจุ๊บจิ๊บจุบจิบกรุบกริบมากมายลิซ่าเนี่ยก็มีมาให้แฟนๆได้ติดตามกันเรื่อยๆเรียกว่าตั้งแต่เปิดค่ายมาจนถึงตอนนี้ลิซ่ายังปล่อยผลงานออกมาตลอดไม่ให้ใครได้พักหายใจลี่เหนื่อยทุกคนแต่เป็นความเหนื่อยที่มีความสุขมากๆการทำงานของลิซ่าทำเกาหลีอึ้งละหนึ่งนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยทำไมเขาถึงทำงานเก่งขนาดนี้และเพิ่งเคยเห็นการทำงานของลิซ่าที่ต่อคิวกันรัวๆทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในตัวลิซ่ามาก่อนเลยอาจจะเป็นเพราะค่ายนั้นปิดความเก่งความกัดของลิซ่าอันนี้เอาไว้เขาก็พูดมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่าตอนนี้เนี่ยงานลิซ่าคือต่อคิวกันรัวๆตั้งแต่เปิดค่ายมาจนถึงตอนนี้ยันปีหน้าและยังมีการแสดงนะครับอย่าง The White Lotus เนี่ยที่จะออนแอร์ต่อด้วยคน1คน100ล้านงานลิซ่าขยันเก่งแล้วก็รวยมากนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานำมาแชร์มาเมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับทำเกาหลีอึ้งไปเลยทั้งประเทศกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะ